สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ดื่มคอนเนอรี่ตัวนี้เป็นไอริชวิสกี้เพิ่งมีการนำเข้ามาในไทยปีที่แล้วเองนะเรียกว่ายังสดๆร้อนๆก็ว่าได้ต้องเล่าเรื่องราวให้ฟังก่อนเล่าเรื่องจากข้างกล่องเนี่ยแหละคอนเนอรี่เนี่ยเป็นภาษาเกลิกเป็นภาษาประจำชาติแล้วก็เป็นภาษาราชการของไอร์แลนด์มีความหมายเดียวกับคำว่า Oh Conhard แปลว่า As fierce as a wolf ก็คือดุร้ายราวกับหมาป่าที่กล่องจะเห็นรูปหัวหมาป่าชัดเลยตัวนี้เป็นเบนเด็ตไอริชวิสกี้มีการกลั่นถึง3ครั้งแล้วโรงกลั่นเค้านะทันสมัยแล้วก็ใหญ่ที่สุดในไอร์แลนด์การกลั่น3ครั้งก็ทำให้รสชาติของวิสกี้มีความนุ่มนวลเขาบ่มด้วยถังเบอร์เบิร์นตามด้วยเชอร์รี่แล้วก็ได้มาเป็นไอริชวิสกี้สีเหลืองทองอะไรตัวนี้ L40% มีความสไปซี่เฮิร์บแห้งๆสโมกี้โอ๊กเบาๆน้ำผึ้งนิดๆหอมกลิ่นเปลือกส้มจีนแล้วก็ดอกไม้แห้งๆตัวนี้เหมาะกับดื่มเพียวแล้วก็ออนเดอะร็อกจะใช้ผสมค็อกเทลก็ได้เท่าที่ศึกษาตัวนี้มาเขาจะไม่ผสมโซดาไม่ผสมน้ำอัดลมแต่ด้วยความชะนีขี้เมาอย่างดิฉันติดหวานติดซ่าแต่ก็อยากจะบอกว่าออกนอกกรอบบ้างก็ดีแล้วมันก็ออกมาดีจริงๆสูตรนี้ใช้คอนเนอรี่ประมาณ 30-40 มล.น้ำตาลแดงครึ่งช้อนชาน้ำมะนาว1ช้อนชาเกลือนิดหน่อยเพิ่มความนัวเลมอนโซดา30 มล.โซดา30 มล.สูตรนี้รสชาติดีไม่หวานดีแบบตะโกนในใจประหนึ่งเป็นผู้ดีไอแลนด์แล้วความแตกต่างของไอริชวิสกี้กับสกอตวิสกี้ส่วนใหญ่สกอตวิสกี้จะกลั่นแค่2ครั้งในเรื่องเล่าตัวนี้ยังมีเรื่องราวข้างกล่องอีกด้านนึงมีข้อความว่า I can't resist anything except temptation ฉันต้านทานได้ทุกอย่างยกเว้นสิ่งล่อใจ แล้วเจ้าของวลีนี้นะคือออสการ์ไวล์เขาเป็นนักกวีแล้วก็เป็นนักเขียนชื่อดังของชาวไอริชข้อความนี้มาอยู่ข้างกล่องมันก็ต้องมีความหมายแน่นอนถ้าอยากรู้ว่ามันล่อใจยังไงก็ลองเปิดใจให้ไอริชวิสกี้ดูแล้วคอนนัลลี่จะเข้าไปเป็นเหล้าชั้นดีในดวงใจช่วงนี้มิจฉาชีพมันร้ายสหายจงระวังสั่งได้ที่เราเท่านั้นอ่านตอบแชทไม่ทันสหายสุราโปรดเห็นใจยังไงก็ชัวร์แน่นอน